อีซี่โฮมอีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วหลายคนบอกว่านึกพูดเร็วติดนิสัยเนาะจะพยายามพูดให้ช้าลงนะคะแต่ก็โดยอุปนิสัยใจคอจะเป็นคนลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วนะคะวันนี้นุ้งมาชวนทำเมนูง่ายสุดง่ายเลยค่ะเป็นกับข้าวทำง่ายนะคะก็คือผัดเปรี้ยวหวานนะคะไก่นะคะซึ่งทีนี้นุ้งได้เตรียมหมดแล้วนะคะทั้งแตงกวาค่ะอันนี้ก็คือข้าวโพดอ่อนอันนี้ก็คือแครอทนะคะแล้วก็มะเขือเทศรวมถึงหอมใหญ่นะคะแล้วก็น้ำนะคะน้ำมะขามเปียกไก่ค่ะแล้วก็พริกนะเอกกระเทียมสับนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันในกระทะเทฟลอนนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้น้ำมันอีกแล้วน้ำมันเป็นน้ำมันมะกอกนะคะโดยที่นุ๊กจะใช้ใส่สเปรย์ไว้แต่เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าน้ำมันสำหรับคนอายุเยอะหรือคนที่ลดน้ำหนักควรใช้น้ำมันอะไรในการประกอบอาหารนะคะส่วนหลายๆคนอย่าเพิ่งนอยนะนุ๊กไม่ค่อยได้ทำคลิปขนมอะไรมากเนื่องจากช่วงนี้ลดน้ำหนักด้วยแต่เดี๋ยวก็จะพยายามทำให้สัญญาจะทำให้อาทิตย์ละคลิปนะคะเพราะว่าตัวเองลดน้ำหนักแล้วบางทีก็ไม่ได้กินอะไรเงี้ยถ้าทำเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ยังได้แจกเพื่อนบ้านแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยก็บางทีเขาก็ไปทำงานกันเราก็ไม่รู้จะแจกที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะทีนี้เราก็จะฉีดน้ำสเปรย์น้ำมันไปนะคะให้ทั่วน้ำมันนี่น้ำมันมะกอกซื้อได้ที่โลตัสเนาะนุ้ยไม่มีนั่นเลยขาตั้งที่ทำหลายๆคนบอกให้นุ้ยทำขาตั้งเวียนหัวอะไรไปนะคะผัดให้สุกก่อนนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะแล้วก็เราปรุงรสเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะหั่นไว้นะเป็นหลากสีหลากเมนูรอผัดให้สุกนะคะทีนี้ต้องมีเคล็ดลับนิดนึงนะคะในช่วงนี้เวลาเราปรุงรสนะคะกับน้ำตาลปี๊บนะคะเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกตรงนี้นะคะไปนิดนึงนะคะแล้วใช้มะขามน้ำมะขามน้ำตาลปี๊บนะคะให้ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะผัดเปรี้ยวหวานนะคะมันจะเข้มข้นมากน้ำตาลปี๊บนะคะผสมน้ำมะขามเปียกดีเข้าแล้วก็เดี๋ยวเราไปปรุงรสกันค่ะแล้วก็จัดจานค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะเป็นเมนูมื้อกลางวันก็ได้นะคะหรือมื้อเย็นก็ได้นะคะกรณีที่แบบไม่ได้ลดความอ้วนแต่ถ้าลดความอ้วนเนี่ยก็ควรที่จะเปลี่ยนเป็นไก่ครีนนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กก็จากลาไปเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home ด้วยนะคะถ้าคิดจะแชร์สูตรก็แชร์ได้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ